สวัสดีค่ะเด็กนักเรียนอนุบาลสองที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูทรายในวิชาคณิตศาสตร์เช่นเคยค่ะวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันนะคะเด็กๆก็คือเรื่องการอ่านโจทย์ปัญหาและหาคำตอบค่ะแล้วก็กิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้ผักและผลไม้เรื่องการบอกรสชาติผักและผลไม้ค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปทำแบบฝึกหัดในวิชาคณิตศาสตร์กันเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันก่อนนะคะเด็กๆเรื่องรสชาติของผักและผลไม้เด็กๆทราบไหมคะว่ารสชาติของผักและผลไม้มีรสชาติใดบ้างถ้าเด็กๆอยากทราบแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยนะคะผักและผลไม้โดยทั่วไปจะมีรสหวานขมฝาดและเปรี้ยวตามธรรมชาติแต่ถ้าหากมีการปรุงรสชาติก็จะได้รสชาติจากเครื่องปรุงนั้นๆ นะคะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผักและผลไม้ที่มีรสหวานมีอะไรบ้างนะคะนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่ครูทรายนำมาให้เด็กๆ ดูนะคะเริ่มจากนี่เลยค่ะมะม่วงสุกค่ะเด็กๆกล้วยทุเรียนมะละกอลิ้นจี่เงาะแตงโมมังคุดลำไยนี่คือตัวอย่างของผลไม้ที่มีรสชาติหวานนะคะเด็กๆเพราะว่ายังมีอย่างอื่นอีกมากมายที่มีรสชาติหวานนะคะเดี๋ยวเรามาดูผักและผลไม้ที่มีรสขมกันนะคะจะเป็นผักและผลไม้ที่เด็กๆรู้จักบ้างไม่เอ่ยไปดูกันเลยค่ะมะระค่ะบอระเพ็ดยอดสะเดาขี้เหล็กมะเขือใบบัวบกค่ะค่ะต่อไปเรามาดูผักและผลไม้ที่มีรสฝาดกันบ้างนะคะว่ามีอะไรบ้างเด็กๆรู้จักไหมคะว่าคืออะไรเราเรียกว่ามะขามป้อมค่ะเด็กๆต่อไปยอดกระโดนค่ะลูกว่าค่ะและมะตูมค่ะนี่คือตัวอย่างของผักและผลไม้ที่มีรสฝาดค่ะเด็กๆต่อไปค่ะเป็นผักและผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผักและผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวที่ครูทรายนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างว่ามีผักและผลไม้ใดบ้างนี่เลยค่ะมะนาวมะยมมะขามมะเฟืองและตะลิงปิงค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะคะยังมีอย่างอื่นอีกมากมายนะคะที่มีรสเปรี้ยวนะคะค่ะเมื่อเด็กๆได้เรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันไปแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาเริ่มทำแบบฝึกหัดกันเลยนะคะครูทรายจะให้เด็กๆทำแบบฝึกหัดในวิชาคณิตศาสตร์ในหนังสือพัฒนาคณิตศาสตร์เล่มนี้เลยค่ะเด็กๆเตรียมหนังสือขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วให้เด็กๆเปิดไปในหน้าที่16นะคะหน้าที่16มี1กับ6ค่ะครูทรายจะให้เด็กๆอ่านโจทย์ปัญหาและเขียนคำตอบให้ถูกต้องค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะค่ะเรามาเริ่มทำข้อแรกไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเด็กๆอ่านโจทย์ปัญหาตามครูทรายนะคะแล้วจากนั้นเราก็มาเขียนตัวเลขแสดงจำนวนพร้อมๆกันนะคะเริ่มเลยค่ะเด็กๆอ่านตามครูทรายนะคะฉันมีเงิน4บาทคุณแม่ให้อีก3บาทรวมมีเงินกี่บาทเด็กๆคิดว่าโจทย์ข้อนี้เราจะเขียนเป็นเครื่องหมายบวกหรือเครื่องหมายลบคะถูกต้องค่ะเป็นการบวกนะคะก็คือฉันมีเงินอยู่แล้ว4บาทคุณแม่ให้อีก3บาทให้อีกก็คือเพิ่มนั่นเองนะคะเราก็ได้โจทย์ข้อนี้เป็นการบวกนะคะเด็กๆค่ะแล้วเรามาดูบรรทัดที่1ค่ะครูทรายจะเขียนให้เด็กๆว่าฉันมีเงินฉันมีเงินให้เราเอาจากข้างบนใช่ไหมคะเด็กๆนี่เลยฉันมีเงิน4บาทให้เด็กๆนำตัวเลขอะไรคะมาเขียนในเส้นรอยประถูกต้องค่ะนำเลข4นะคะมาเขียนบนเส้นรอยประแบบนี้เลยเลข4อาราบิกนะคะจากเมื่อกี้เราได้
เป็นอะไรคะการบวกนั้นเราก็นำเครื่องหมายบวกนะคะมาเขียนตรงนี้เลยค่ะเด็กๆตรงเส้นรอยปะตรงนี้นะคะระหว่างบรรทัดที่1กับบรรทัดที่2แบบนี้เลยนะคะค่ะครูทรายก็จะเขียนในบรรทัดที่2ว่าคุณแม่ให้อีกคุณแม่ให้อีกเราก็ไปดูโจทย์ข้างบนกันเลยค่ะเด็กๆคุณแม่ให้อีก3บาทเราก็นำเลขอะไรคะเลข3มาเขียนให้ตรงกับบรรทัดที่2คุณแม่ให้อีก3บาทเด็กๆเขียนเลข3ให้ตรงกับเลข4ค่ะแบบนี้เลยเราก็จะได้ว่า4บวก3แล้วเขาถามเด็กๆว่ารวมมีเงินกี่บาทใช่ไหมคะรวมมีเงินกี่บาทให้เด็กๆทำอย่างไรคะก็นำมาบวกกันนั่นเอง4บวก3 4มากกว่า3เอา4ไว้ในใจชูขึ้นมา3นิ้วนับต่อจาก4 4แล้ว5 6 7ถูกต้องค่ะเด็กๆเราก็เขียนเลข7ให้ตรงกับเลข3แบบนี้เลยค่ะแล้วจากนั้นเด็กๆมาเขียนตรงตอ.บ.ตอบใช่ไหมคะตอ.บ.ตอบก็คือนำคำตอบที่รวมมีเงิน7บาทก็คือนำเลข7นะคะเด็กๆมาเขียนตรงในช่องตอ.บ.ตอบแต่ว่าตอ.บ.ตอบครูทรายเคยบอกไปแล้วว่าเราต้องเขียนเป็นตัวเลขอะไรคะอินโดอาราบิกหรือตัวเลขไทยคะถูกต้องค่ะเราต้องเขียนเป็นตัวเลขไทยนั่นเองตอ.บ.ตอบตรงนี้เราต้องตอบเป็นเลขไทยนะคะครูทรายก็จะนำคำตอบที่ได้เมื่อกี้ก็คือเลข7นะคะมาเขียนตรงตอ.บ.ตอบเขียนเป็นเลข7ไทยนะคะแบบนี้เลยเด็กๆ เขียนตามได้เลยนะคะข้อนี้เขาจะตอบว่า4บวก3เท่ากับ7ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาทำโจทย์ข้อต่อไปพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเด็กๆอ่านโจทย์ตามครูทรายนะคะแล้วก็เขียนตัวเลขแสดงจำนวนไปพร้อมๆกับครูทรายเลยนะคะอ่านโจทย์ค่ะเด็กๆแดงมีดาว2ดวงคุณครูให้อีก4ดวงรวมมีดาวกี่ดวงบรรทัดแรกนะคะครูทรายก็จะเขียนว่าแดงมีดาวแดงมีดาวกี่ดวงคะเด็กๆถูกต้องค่ะแดงมีดาว2ดวงเด็กๆนำเลข2นะคะมาเขียนไว้บนเส้นรอยประแบบนี้เลยค่ะ2อาราบิกคุณครูให้อีก4ดวงคุณครูให้อีกครูทรายก็จะนำมาเขียนบรรทัดที่2ใช่ไหมคะคุณครูให้อีกคุณครูให้อีกแบบนี้เป็นการเพิ่มหรือการลดคะเด็กๆถูกต้องค่ะเป็นการเพิ่มการเพิ่มก็คือบวกนั่นเองเด็กๆก็นำเครื่องหมายบวกมาเขียนตรงนี้ได้เลยค่ะระหว่างบรรทัดที่1กับบรรทัดที่2แบบนี้เลยค่ะคุณครูให้อีกกี่ดวงคะเด็กๆคุณครูให้อีก4ดวงเด็กๆนำเลข4นะคะมาเขียนให้ตรงกับเลข2แบบนี้เลยค่ะเราก็จะได้ว่า2บวก4นะคะจากนั้นโจทย์ถามคือถามเด็กๆว่ารวมมีดาวกี่ดวงแล้วรวมมีดาวทั้งหมดกี่ดวงคะเด็กๆทำอย่างไรคะถูกต้องค่ะ2บวก4 4มากกว่า2เอา4ไว้ในใจชูขึ้นมา2นิ้วนับต่อจาก4 4แล้ว5 6ถูกต้องค่ะเก่งมากเลยเด็กๆก็เขียนเลข6ให้ตรงกับเลข4แบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นตรงตอ.บ.ตอบเด็กๆจะเติมจำนวนใดคะและก็เขียนเป็นตัวเลขอินโดอาราบิกหรือตัวเลขไทยคะใช่แล้วค่ะเราก็ตอบ6นั่นเลยค่ะแต่เรานำเลข6มาเปลี่ยนจากเลขอินโดอาราบิกให้เป็นเลขไทยนั่นเองนะคะเด็กๆก็เขียนเลข6ไทยแบบนี้เลยนะคะถูกต้องไหมคะถูกต้องเก่งมากเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆทำแบบฝึกหัดในหนังสือเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำใบงานเสริมการเรียนรู้ในวิชาคณิตศาสตร์ของวันนี้กันเลยนะคะให้เด็กๆเตรียมใบงานขึ้นมาได้เลยนะคะใบงานวิชาคณิตศาสตร์วันอังคารที่30พฤศจิกายนพ.ศ. 2564ค่ะคำสั่งนะคะครูทรายจะให้เด็กๆเขียนคำตอบให้ถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำและทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะเริ่มจากข้อแรกเลยค่ะข้อที่1อ่านโจทย์นะคะเด็กๆ3ลบ1เท่ากับเท่าไหร่3ลบ1นะคะทำอย่างไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะ3ลบ1ชูขึ้นมา3นิ้วหักออกไปเท่าไหร่คะ
ลบหนึ่งก็คือหักออกไปหนึ่งนิ้วหักหนึ่งเหลือเท่าไหร่คะเหลือ2 นิ้วถูกต้องค่ะเราก็เขียนเลขอะไรลงไปคะเด็กๆถูกต้องค่ะเราก็เขียนเลข2ลงไปได้เลยแบบนี้เลยนะคะหรือว่าเด็กๆจะทำแบบนี้3ลบ1มีค้างคาว3ตัวหักออกไป1ตัวก็คือขีดทิ้งไป1ตัวเห็นไหมคะเหลือค้างคาวกี่ตัวคะเหลือ2ตัวถูกต้องค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะเรามาต่อด้วยข้อที่2กันเลยค่ะอ่านโจทย์นะคะเด็กๆ3ลบ2เท่ากับเท่าไหร่เอทำอย่างไรคะชูขึ้นมา3นิ้วหักออกไป2นิ้วหัก1หัก2เหลือเท่าไหร่คะเหลือ1ถูกต้องค่ะเราก็เขียนเลข1อาราบิกลงไปแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เรามาทำตรงนี้จากภาพกันนะคะก็คือ3ลบ2ลบ2ก็คือหักออกไป2รูปนั่นเองนะคะเด็กๆ ก็ขีดเส้นตัดรูปกระถางทูบนะคะไป2กระถางนั่นเองคือขีด1ขีด2แล้วเหลือเท่าไหร่คะเหลือ1ถูกต้องค่ะเห็นไหมตรงกันไหมคะคำตอบตรงกันถูกต้องค่ะต่อไปค่ะข้อที่3 4ลบ1เท่ากับเท่าไหร่4ลบ1ทำอย่างไรคะเด็กๆชูขึ้นมา4นิ้วหักออกไป1นิ้วหัก1เหลือเท่าไหร่คะเด็กๆ1 2 3เหลือ3นิ้วเราก็เขียนแทนด้วยเลข3อาราบิกเด็กๆเขียนลงไปได้เลยค่ะแบบนี้เลย4ลบ1เท่ากับ3จากนั้นเรามาทำตรงรูปภาพกันใช่ไหมคะอ้าวตรงนกฮูกนะคะมีนกฮูก4ตัวแล้วก็ลบไป1ตัวเด็กๆ ก็ขีดทิ้งไป1ตัวนั่นเองเหลือเท่าไหร่คะเหลือ3ตัวถูกต้องเก่งมากเลยค่ะเด็กๆแล้วเดี๋ยว3ข้อที่เหลือครูทรายจะให้เด็กๆฝึกทำด้วยตัวเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตรวจคำตอบกันนะคะว่าของเด็กๆหรือของครูทรายจะตรงกันหรือเปล่าในวันที่เด็กๆนำมาส่งครูทรายนะคะค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสำหรับการเรียนรู้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของรสชาติของผักและผลไม้ว่ามีรสใดบ้างเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะและในวิชาคณิตศาสตร์เด็กๆสามารถบวกเลขลบเลขได้ด้วยตนเองแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตั้งใจเรียนนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้ครูทรายลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย